รุ้งฝากข้อความจากทันทสถานหญิงกลังถึงเพื่อนๆข้างนอกพี่สาวของรุ้งปนัสยาได้โพสข้อความได้โพสข้อความจากรุง้งผ่านเฟซบุ๊กปนัสยาระบุข้อความว่า เรื่องเมื่อวานที่เกิดขึ้นนั้นเหนือความคาดหมายของเรามากๆเราไม่นึกว่าเมื่อวานเป็นวันที่เราปรับมาเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยวเราพยายามมากๆในการจัดการชีวิตตัวเองให้เรียบร้อยพยายามตามเรื่องเรียนให้ทันวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่ได้ไปม็อบด้วยเพราะว่าต้องทำงานวิจัยขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่ได้อยู่ตรงนั้น ต้นเดือนธันวาคมน,นี้ก็จะสอบปลายภาคแล้วไม่รู้จะได้ออกจากเรือนจำทันไหมแต่ถ้าไม่ทันมันก็คงเป็นอีกเทอมหนึง่งที่เราต้องเสียทุกอย่างที่พยายามทำมาไปฝากทุกคนที่อยู่ข้างนอกว่าให้กำลังใจนะหนทางมันดูลำบากแต่เราก็คงจะพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าวันว่าอย่างไรวันหนึ่งประชาชนจะชนะขอแค่ไม่หยุดซู้ไปเสียก,ก่อนเรายืนยันเหมือนเดิมจากคนที่เพิ่งเข้ามาในนี้อีกครั้ง ว่าคนข้างในว่าจะได้ออกไปเมื่อไหร่จะเร็วหรือช้าแค่ไหนขึ้นอยู่กับคนข้างนอกฝากบอกทุกคนด้วยอยากออกไปสู้กับทุกคน16พฤศจิกายน64รุ้งปนัสยาันทัศนสถานยิงกลางโพสโดยพี่สาวน้องรุง้งขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ